ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมาร่วมทริปทดลองขับ Mercedes AMG SL 43เส้นทางเชียงใหม่กรุงเทพเป็นยังไงไปดูกันได้มาทำความรู้จักกับ SL Generation ใหม่ล่าสุดตัวนี้เป็น Generation ที่7นะครับรหัสพัฒนาคือ R232บอกเลยว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลง R232 ตัวนี้เขาทำใหม่โครงสร้างตัวถังพัฒนาใหม่หมดแพลตฟอร์มใหม่หมดไม่เกี่ยวอะไรกับตระกูล GTพวก GTC ทั้งหลายแต่อันนี้ก็ไม่เกี่ยวด้วยนะพัฒนาใหม่มาหมดเลยเพื่อมาเป็นรถในสไตล์ของ Roadster เน้นในเรื่องของความเป็นรถที่มีน้ำหนักเบาตามชื่อของเขา SL ที่ย่อมาจากคำว่า Sport Light นะครับเป็นภาษาเยอรมันที่แปลว่าเบาโครงสร้างตัวถังเป็นอลูมิเนียมนะครับมีน้ำหนักเบาเพียงแค่270กิโลกรัมเท่านั้นนะครับด้านหน้าดีไซน์นี่จะเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ LED แบบนี้นะครับจะมี Daytime Running Light สีที่คุณเห็นอยู่นี่เป็นสีพิเศษนะสั่งเพิ่มจ่าย 800,000 ถ้าไม่ได้สั่งเพิ่มราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 11,700,000 บาทนะครับล้อและยางคาลิปเปอร์เบรกที่คุณเห็นอยู่นี่สีพิเศษตัวนี้ก็จ่ายเพิ่มอีกประมาณ 250,000 นะครับเป็นขนาด21นิ้วนะครับสิ่งสำคัญได้ท่อไอเสีย4ปลายเลยสปอยเลอร์ด้านหลังจะเปิดขึ้นถ้าขับด้วยความเร็วสูงและหัวใจสำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกไว้ว่าเขาเน้นในเรื่องของความเบาของตัวรถเขาจึงกลับมาใช้หลังคาผ้าใบอีกหนึ่งครั้งเป็นหลังคาผ้าใบที่เปิดปิดได้ด้วยไฟฟ้าซึ่งการเปิดปิดหลังคาเนี่ยจะใช้เวลาเพียงแค่15วินาทีเท่านั้นนะครับนี่คือเครื่องยนต์4สูบที่ทรงพลังที่สุดในโลกณเวลานี้ที่กัดกำลังสูงสุดคือ381แรงม้าแรงบิดสูงสุด480นิวตันเมตรนะครับส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ9สปีด 9G-Tronic สมรรถนะ0 100เคมไว้ที่ 4.9 วินาทีความเร็วสูงสุดเคลมไว้ที่275กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในห้องโดยสารบอกเลยว่าเหมือนยานอวกาศเราดีๆนี่เองครับดีไซน์ของช่องแอร์นี่เป็นเหมือนไอพ่นเลยหน้าจอตรงนี้เหมือนของ S-Card และสิ่งสำคัญที่อยากจะโชว์คือหน้าปัดเนี่ยปรับได้หลากหลายรูปแบบนะบอกเลยว่าเป็นเบาะในสไตล์บักเก็ตซีทแบบรถแข่งเลยนั่งแถว2เนี่ยเป็นแบบด็อกซีทคือด็อกซีทก็คือด็อกซีทจริงๆนะเด็กก็นั่งไม่ได้ไปดูตอนผมขับแล้วเดี๋ยวเราให้ฟังกันปังครับความรู้สึกแรกในฐานะที่ใช้ SL มาทั้ง R129และ R230 ซึ่งยังอยู่ในปัจจุบันบุคลิกเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนมากๆนะครับตัวรถยังคงความสบายอยู่นะครับแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือความดิบความดุดันเป็นรถที่ตอบสนองได้ตรงใจมากเวลาที่เราขับเข้าโค้งเนี่ยโหแม่นยำแบบทั้งที่เป็นรถขับเคลื่อน2ล้อจุดที่เราเจอที่น่าห่วงมี2เรื่องที่เจอนะตั้งแต่ขับมาคือจังหวะที่เครื่องรอบเครื่องเดินเบาเนี่ยครับเขาจะมีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปบางครั้งมันจะหยุดไม่หยุดหยุดไม่หยุดอันนี้เป็นตัวที่สร้างความรำคาญใจอีกจุดหนึ่งคือถ้าวิ่งกันมายาวๆเนี่ยครับเบรกมันร้อนเวลาที่ใกล้ถึงจุดที่เราเบรกอย่างเงี้ยจุดจอดพอจอดเราจะได้เวลาเบรกปุ๊บเราจะได้ยินเสียงอี๊ดอันนี้ตอบโจทย์ใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยใช้ได้เลยก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มีคำถามอย่างไรทิ้งเอาไว้ได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสำคัญที่สุดของ Mercedes AMG และนี่คือสัญลักษณ์ One Man One Engine 1เครื่องยนต์จะใช้คน1คนในการประกอบเท่านั้นครับ